ผู้ฟังไว้ด้วยนะคะทั้งส่งกลับบ้านแล้วก็ส่งบางคนเดินทางไปเที่ยวไปฉลองคริสต์มาสบางคนเลือกที่จะเดินทางไปต่างประเทศไปยาวเลยอย่าลืมนะคะเรามีแอปแล้วเราจะอยู่ด้วยกันบางคนก็อาจจะแค่ไปแล้วก็กลับมาก่อนสิ้นปีก็แล้วแต่หนึ่งในนั้นอาจจะมีคนเลือกไปญี่ปุ่นเพราะว่าถูกจริตกับเราแล้วก็ค่าเงินเขาก็เฮ้ยเราพอสู้ไหวจากปีก่อนที่ก่อนจะโควิดเนี่ยประมาณ100เยนก็จะ33 33กว่าๆวันนี้มัน20กว่ามันสบายขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันล่าสุดค่ะอัปเดตว่าขณะนี้กำลังจับตาการแพร่ระบาดของโควิดนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันทั่วประเทศทะลุ 206,000 รายแล้วถือว่าสูงกว่า 200,000 รายตั้งแต่วันที่25สิงหาคมวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะอันนี้จะถือว่าเป็นระลอกที่7ของเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไปเที่ยวได้ค่ะคุณผู้ฟังแต่ดูแลตัวเองให้เต็มที่ด้วยนะคะเจอกันค่ะวันจันทร์พักผ่อนให้เต็มที่เสาร์อาทิตย์นี้ Merry Christmas ค่ะ EFM DJ